8อาหารที่มีไฟเบอร์สูงให้พลังงานต่ำช่วยลดน้ำหนักได้ดีเยี่ยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงการลดน้ำหนักส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกวิธีการอดอาหารกันใช่ไหมล่ะคะแต่ทว่าการเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีไม่ใช่น้อยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดตรงนี้เลยค่ะ8อาหารที่มีไฟเบอร์สูงให้พลังงานต่ำเหมาะกับคนที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างมากอีกทั้งอาหารเหล่านี้ยังอุดมไปด้วยกากใยสูงมากที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแน่นอนว่าเมื่อระบบขับถ่ายดีการลดน้ำหนักก็ต้องเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นงั้นไม่รอช้าค่ะมาดู8อาหารที่มีไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีที่สุดติ่งนำมาฝากกันในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ 1. ข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มจัดว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะข้าวโพดต้ม1ฝักจะมีไฟเบอร์ประมาณ2กรัมอีกทั้งยังเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยซึ่งเมื่อเรากินข้าวโพดต้มเข้าไป1ฝักก็จะส่งผลทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแถมร่างกายยังจะต้องใช้เวลาในการย่อยนานมากๆซึ่งนั่นเป็นผลดีทำให้เราไม่รู้สึกอยากอาหารอยู่ตลอดเวลาแถมยังเป็นผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดอีกด้วยล่ะค่ะ2แก้วมังกรนี่คือผลไม้ที่ถูกจัดว่าเหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะแก้วมังกร100กรัมจะให้พลังงานเพียงแค่66กิโลแคลอรี่เท่านั้นและยังมีไฟเบอร์ราวๆ 2.6 กรัมและที่พลาดไม่ได้เลยแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีสารมิวชิเลตซึ่งสารตัวนี้จะพบเฉพาะในตระกูลกระบองเพชรเท่านั้นที่มีลักษณะคล้ายวุ้นเจลที่มีสรรพคุณช่วยดูดซับน้ำในร่างกายดังนั้นเมื่อกินแก้วมังกรแล้วจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องและเพื่อประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักได้ดีมากขึ้นแนะนำว่าให้กินแก้วมังกรเป็นอาหารมื้อเย็นก็จะทำให้อิ่มและนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนอีกทั้งไม่ทำให้อ้วนแน่นอนค่ะ 3. กล้วยนี่คือผลไม้ที่คลายความหิวได้ดีมากๆกล้วยจัดว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน B1 และวิตามิน B2 ที่มีหน้าที่ช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดดีต่อร่างกายด้วยและไม่เพียงเท่านั้นนะคะกล้วยยังเป็นผลไม้ที่กินแล้วไม่อ้วนอีกต่างหากเพราะกล้วย100กรัมจะมีไฟเบอร์ละลายน้ำได้ราวๆ 2.6 กรัมดังนั้นเมื่อเรากินกล้วยเข้าไปก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารดูดซับน้ำส่งผลทำให้เกิดการพองตัวจึงทำให้ท้องรู้สึกอิ่มนานมากขึ้นและกล้วยยังเป็นผลไม้ที่ปราศจากแคลอรี่อีกด้วยดังนั้นเมื่อรู้สึกหิวกล้วยก็ช่วยคลายความหิวได้ดีแถมกินแล้วไม่อ้วนอีกด้วยล่ะค่ะ 4. มันเทศสำหรับมันเทศจัดว่าเป็นอาหารประเภทหัวที่มีแป้งเยอะพอสมควรแต่มันเทศนั้นจะเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าแป้งในมันเทศกินแล้วจะทำให้รู้สึกอิ่มนานแถมยังต้องใช้เวลาในการย่อยนานกว่าแป้งเชิงเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลคงที่ดังนั้นใครที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักลองหันมากินมันเทศกันดูบ้างนะคะกินแล้วทำให้รู้สึกอิ่มนานไม่ทำให้หิวจุบจิบตลอดเวลาอีกทั้งยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยเพราะมันเทศหนึ่งหัวใหญ่จะมีไฟเบอร์ซ่อนอยู่ประมาณ6กรัมเลยทีเดียวค่ะ 5. ฝรั่งนี่คือผลไม้สำหรับคนลดน้ำหนักเลยล่ะค่ะฝรั่งจัดว่าเป็นอาหารที่มีใยอาหารเยอะมากฝรั่งเพียงแค่1ถ้วยตวงจะมีใยอาหารประมาณ9กรัมเลยทีเดียวแถมยังมีไฟเบอร์สูงอีกต่างหากซึ่งไฟเบอร์ที่อยู่ในฝรั่งเนี่ยร่างกายจะดูดซึมนำไปใช้หล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายโดยที่ระบบการย่อยอาหารจะทำการดูดซึมไฟเบอร์เพคตินส่งผลทำให้กินฝรั่งแล้วรู้สึกอิ่มนานและในส่วนของเนื้อสีขาวและเปลือกสีเขียวของฝรั่งยังมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆที่ทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นดังนั้นการกินฝรั่งในช่วงลดน้ำหนักจึงทำให้เห็นผลที่ชัดเจนแถมยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้ด้วยและแนะนำว่าให้กินในมื้อเย็นจะดีที่สุดหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกหิวระหว่างวันก็สามารถกินฝรั่งแทนการกินของจุบจิบก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ 6. ลูกพรุนสำหรับผลไม้อย่างลูกพรุนจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์ทั้ง2ชนิดคือไฟเบอร์ละลายน้ำได้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำไม่ได้
ที่ช่วยให้กินแล้วรู้สึกอิ่มนานซึ่งนั่นหมายความว่าในช่วงที่ลดน้ำหนักการกินผลไม้อย่างลูกพรุนจะช่วยให้เห็นผลที่ชัดเจนมากพอสมควรเพราะกินแล้วจะช่วยทั้งในเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นแถมกินแล้วยังทำให้รู้สึกอิ่มท้องด้วยเรียกได้ว่าลูกพรุนเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพคูณ2เลยล่ะค่ะและยังให้พลังงานเพียงแค่46กิโลแคลอรี่เท่านั้นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ห้ามกินเกินวันละ10ลูกนะคะเพราะถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ 7. แอปเปิ้ลเขียวผลไม้อย่างแอปเปิ้ลเขียวจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นกันเพราะแอปเปิ้ลเขียว1ลูกจะมีไฟเบอร์ประมาณ 4.4 กรัมแต่กลับให้พลังงานเพียงแค่59กิโลแคลอรี่เท่านั้นและแอปเปิ้ลเขียวยังมีน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ลแดงอีกต่างหากจึงส่งผลทำให้การกินแอปเปิ้ลเขียวแล้วไม่ทำให้อ้วนแน่นอนค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือแอปเปิ้ลเขียวจะมีสารเพคตินที่มีคุณสมบัติพองตัวได้มากจึงช่วยเพิ่มกากใยในอาหารส่งผลทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นแถมยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ช่วยจับคอเลสเตอรอลและช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายอีกด้วยเรียกได้ว่าแอปเปิ้ลเขียวเป็นผลไม้ที่ทั้งช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีและยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอีกด้วยล่ะค่ะ 8. อะโวคาโดอะโวคาโดจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนสูงมากเพราะอะโวคาโด1ลูกจะมีโปรตีนราวๆ 0.8 ถึง 1.7% มีไฟเบอร์ประมาณ 9 ถึง 10 กรัมแต่อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำมีปริมาณน้ำตาลต่ำและที่สำคัญอะโวคาโดจะมีกรดโอเลอิกซึ่งกรดชนิดนี้จะเป็นไขมันที่ทำให้สมองสั่งการให้เรารู้สึกอิ่มดังนั้นอะโวคาโดจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะในช่วงลดน้ำหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ